นี่คือยอดมวยแห่งยุคคนหนึ่งในช่วงที่เข้ารุ่งโรจน์นะครับในช่วงปี2516-17-18นะครับกุฎผาดน้อยวรวุฒิพบกับชัยยุทธสิทธิบุญเลิศครับยกที่1กุฎผาดน้อยนั้นเตี้ยกว่าแยะครับวันที่พบกันนั้นกุฎผาดน้อย22ชัยยุทธ21นะครับชัยยุทธสิทธิบุญเลิศนั้นมวยบ้านบึงเมืองชนครับกุฎผาดน้อยนั้นเมืองขอนแก่นดูว่าแข้งซ้ายที่เรียกว่าไอ้หมูแข้งทองนั้นเป็นอย่างไรหมูนั้นชื่อเล่นนะครับชื่อจริงว่าพรออมกลิ่นชื่อแบบไทยๆครับวันนี้นี่กุฎผาดน้อยอายุ42ชัยยุทธนั้น41กุฎผาดน้อยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปครับเปิดค่ายมวยสอนมวยนะครับที่ฝรั่งเศสมีชื่อเสียงโด่งดังฝรั่งนับหน้าถือตามากครับนี่ถือว่าเป็นยอดมวยเข็มขัด3เส้นนะครับแล้วชกนี่พักหลังๆนี่ก็แบกน้ำหนักเขาบานตะโก้ทีเดียวครับกุฎผาดน้อยเนี่ยตัวเท่ากันมันมีขยักชกด้วยนี่ก็ดูครับแบกทั้งน้ำหนักและความสูงของชัยยุทธสิทธิบุญเลิศกรรมการผู้ห้ามที่เดินผ่านหน้ากล้องไปนี่อดีตยอดมวยนะครับซ้ายฟาฟาดเขียวหวานยนต์ตรกิจครับก็พันโทบุญส่งเกิดวันนี้คนปัจจุบันครับตอนนั้นอายุ34ครับกุฎผาดน้อยเขี่ยถือว่าเป็นนักมวยคู่บารมีของครูเท่ายุคเดียวกับพุทธล้อเหล็กทีเดียวครับกุฎผาดน้อยเขี่ยกันมาต่อเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาครับยังไม่รุนแรงชัยยุทธนี่ผ่านมวยดังๆมาเยอะครับนรสิงห์ทวีชัยมนเทียนวิสันกระเวกพุทธล้อเหล็กก็เคยชกเกรดมวยไม่ใช่ธรรมดาครับปะทะกับกุฎผาดน้อยได้เนี่ยแสดงว่าต้องไม่ใช่ธรรมดานี่ยกหนึ่งก็ยังศึกษาชั้นเชิงกันครับดูทางหนีทีไล่วางแข้งซ้ายแล้วดูครับกุฎผาดน้อยนี่มาเป็นนักมวยที่หน้าตาดีมากเลยนะครับเทียบกับยกนี้ก็สามารถพยักอรุณเลยครับเคยไปดูกุฎผาดน้อยชกหลายครั้งแม้ว่าครั้งหลังๆครับที่กลับมาชกใหม่ๆเนี่ยโอ้โหตอนไหว้ครูนี่สาวแก่แม่ๆนี่สูดปากแล้วครับโอ้โหยังกับพระเอกลิเกหน้าตาหล่อเหลาจริงๆครับแล้วนิสัยดีเมาเหล้าแล้วก็ร้องไห้ครับเวลาเมากับเพื่อนอย่างโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้คือชัดชัยพหลแพทย์นี่ก็เพื่อนซีนะครับของกุฎผาดน้อยวรวุฒิพอดื่มเหล้าเมามายกันแล้วก็กอดคอกันร้องไห้สองคนนี่แม่เป็นยอดนักสู้ด้วยกันทั้งคู่นะครับชัดชัยนี่เล่นบอลก็แหมสู้เหลือเกินกุฎผาดน้อยก็ยอดนักสู้แต่เมาทีไรร้องไห้ทุกทีคู่นี้กอดคอกันอีกต่างหากเป็นคนเพื่อนเยอะนิสัยดีทั้งคู่ครับหมดยกที่หนึ่งกุฎผาดน้อยนั่นสวมกางเกงที่ปักที่หน้าขากางเกงว่าวิทยาลัยเทคนิคเอเชียก็ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่นั่นแหละครับยกที่2ครับแหมกรรมการบุญส่งหรือว่าเขียวหวานตอนนั้นยังหนุ่มฟ้อเลยนะครับรูปร่างยังเปรี้ยอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังรูปร่างดีนะครับเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมการที่แม่นยำในกฎกติกาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนมีจรรยาบรรณไม่มีนอกมีในกับใครคนไหนครับวางแข้งซ้ายดูครับแข้งซ้ายของไอ้หมูแข้งทองใครที่เป็นแฟนผุดผาดน้อยก็คงจำไฟแห่งความทรงจำกับหัวใส่สิทธิบุญเลิศได้นะครับว่าแม่วันนั้นนี่จะถูกน็อกอยู่แล้วเสี่ยงศอกเข้าจะงอยคางหัวใส่นี่ล้มคลืนลงไปพลิกล็อกเลยครับชนะน็อกอย่างคิดที่ว่าตัวเองเกือบถูกน็อกก็ยังเล่นจังหวะกันอยู่ครับชัยยุทธก็ยังไม่กล้าเข้าเพราะว่าแม่เข้าไปนี่อยู่ในรัศมีแข้งซ้ายนี่อันตรายครับมีซ้ายของกุฎผาดน้อยนี่ก็เหมือนมีซ้ายของดิเอโก้มาราโดน่าครับไม่ต้องหาขวาของใครมาเสริมดูครับดูเตะซ้ายเตะชายโครงนี่เรียกว่าชายโครงซ้ายนี่ถ้าจะย้ายไปทางข้างขวาขวาถ้าจะย้ายกลับมาทางซ้ายเลยครับเตะหนักมากเตะหนักและเตะสวยครับชัยยุทธโดนถีบครับแม่ลูกแก้ลูกนี้เนี่ยแหมเป็นลูกโบราณเลยนะครับเตะมาพับยันหน้าท้องนี่
หงายหลังเลยแล้วครับสูตรยันกันไว้ยกขึ้นมาก็โดนแข้งซ้ายหน้าขาสักทีเอาแล้วครับชัยยุทธพยายามสาดแข้งซ้ายเท้าหน้าเหมือนกันสูงยาวครับเจาะยางซะอีกทีหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรที่บุดันนะครับมวยประเภทจังหวะฝีมือด้วยกันถีบซะทีหนึ่งมวยคล้ายกันครับมวยคู่นี้แหมจะออกแข้งขวาก็โดนยันหน้าขาซ้ายอีกเอาครับผู้ขวาน้อยเตะกราบยันเอาไว้ผู้ขวาน้อยนี่แหมช่วงรุ่งโรจน์นี่ชกแต่ละครั้งนี่เพื่อนจากโอ้โหดูแข้งซ้ายครับจากวิทยาลัยเอเชียคะแนนก็แห่แหนกันมาเชียร์ดันแหมมวยสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยมีไถนานครับอะไรนั้นก็จับดันหรือว่าโยนเตะอะไรทำนองนั้นเดี๋ยวนี้นี่แหมไถนาแต่ราชดำเนินเวทีราชดำเนินเดี๋ยวนี้ไถนานี่เตะปุ๊บเอาชายโครงรับเกี่ยวขาไถนานี่เจ้านะครับไม่ได้คะแนนแล้วเดี๋ยวนี้ยกที่3ไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหแม่ไม้ไถนาไม่รู้มาจากไหนครับใช้กันเหลือเกินโดนเตะป้าบป้าบเอาชายโครงรับครับแล้วก็เกี่ยวขาเขาดันเขาล้มคนเตะเสียแต้มซะแล้วไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยเอาครับช่วงหมัดโดนแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายเอาครับชัยยุทธเดินแล้วครับเดินจะยิงหมัดแล้วแต่ขุนหมัดน้อยโต้แข้งนี่แรงเหลือเกินโดนเมื่อสักครู่สะอื้นเลยนะครับต้องหยุดเขี่ยข้างล่างก็ยังไม่เข้าเตะซ้ายขุนหมัดน้อยนี่มาใครๆก็ไม่อยากโดนครับแข้งขยับขยับไม่เต้นโชงช่างครับขยับตามจังหวะเสียงปีกลองวางแข้งซ้ายอีกแล้วครับรับมากไม่ได้นะครับแข้งของผุดผาดน้อยเนี่ยเอาละครับชยุทธพยายามจะจ้วงครับอาศัยได้ใหญ่แทงวางแข้งเอาละครับชยุทธ เดินคู่เลยครับผุดผาดน้อยนี่พอเข้ามาเร็วมาแรงก็วนซะบ้างเอาละครับโดนอัปคัตหมัดหน้าโอ้โหจะเล่นหมัดอัปคัตตัววางแข้งต้องระวังครับกาดยาตกนะครับชกกับผุดผาดน้อยนี่ขยับกระจับสักทีหนึ่งบางทีนี่ผูกกระจับตำแหน่งไม่ดีนี่มันชกไปต้องขยับไปผู้หัดเล็กสิทธิ์ชุนทองคนครับชกไปขยับกระจับไปเรื่อยครับชัยยุทธก็พยายามจะฮุกแต่ว่ายังไม่ได้จะแจ้งเตะกราดเอาไว้เรียกว่าเตะคู่ครับลูกนี้ไม่ได้เตะหวังผลก็ผลัดกันเดินครับตอนนี้ผู้ผลัดโอ้โหดอกนี้นี่ครับที่ผมก็เตะแล้วนี่ใจโครงซ้ายนี่ถ้าจะย้ายไปขวาขวาถ้าจะย้ายมาแทนซ้ายดูครับผู้ผลัดน้อยยิ้มขู่ตลอดนักมวยบางคนเนี่ยแหมยิ้มนี่ไม่หมายว่ายิ้มชอบใจยิ้มอะไรยิ้มขู่ครับมวยยิ้มขู่เก่งๆอีกคนก็เดชฤทธิ์อิทธินุชิตครับยิ้มขู่เก่งมากเห็นยิ้มแล้วแหมหนาวเดชฤทธิ์นี่ตอนโอ้โหโอ้โหนี่ครับโยกเลยครับโยกและคลึงร็อกแอนด์โรลครับเดริดคนครับที่ยิ้มเยือกเย็นยิ้มอมหิตขึ้นยกที่4ครับวางแข้งอีกแล้วครับแม่ชัยยุทธก็ทำหยุดหยุดพอเจอแข้งหนักๆเข้าไปแหมดูครับแข้งผุดผาดน้อยเนี่ยเจอแล้วโอ้โหลูกนี้ครับบวกกันลูกนี้ผุดผาดน้อยก็โดนซ้ายนะครับเอาแล้วครับวางแข้งลุกเร็วนะครับชัยยุทธโดนเตะแล้วครับผุดผาดน้อยชักโอ้ยผุดผาดน้อยโดนครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหนับถึง8ครับโดนเต็มเต็มเลยครับมาดูครับเป็นไปได้ครับเอาแล้วครับชัยยุทธอัดแล้วครับยิงหมัดมึนไปเลยผู้ผาดน้อยพยายามบวกศอกบวกศอกแล้วดึงโอ้โหบวกศอกสวยมากนี่แหละครับที่ทำกับหัวใส่ได้เหมือนกันเอาแล้วครับผู้ผาดน้อยยังเมาอยู่นะครับนี่ไอ้หมูแข้งทองและใจเพชรอีกต่างหากจะพยายามกอดครับกอดได้ไหมชยุทธถล่มแหลกเลยครับจะจ้วงเน้นหมัดแล้วแทงเข่าผู้ผาดน้อยโอ้โหเมาไม่เมาหล่นไม่หล่นพยายามจะเสี่ยงศอก
ดันเอาไว้ครับโอ้โหโดนอีกแข้งหนึ่งฟันศอกไม่เข้าโอ้โหยกนี้รับไปเละเลยครับบุภาน้อยพยายามบวกศอกแล้วครับเอาแล้วครับเสี่ยงศอกแล้วพยายามจะบวกศอกโอ้โหชัยยุทธดีดแข้งซ้ายเข้ากรามเลยครับอื้อหือแทบจะหลับไหลกลางอากาศด้วยความเป็นไอ้หมูแข้งทองนะครับฮึดขึ้นมาได้เมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะถูกน็อคเอาท์แล้วครับสาดแข้งซ้ายชัยยุทธเร่งมากไปแล้วหรือเปล่าครับโดนแข้งซ้ายแล้วครับเอาละครับบุภาน้อยกัดฟันเตะแล้วครับเตะแล้วครับนี่แหละครับชัยยุทธเร่งเมื่อสักครู่นี้ที่มุมนะครับกะจะน็อคมากไปพอน็อคไม่ลงคราวนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับคล้ายๆกับกิลเบอร์โตโรมันชกกับก้องธรณีครับก้องธรณีนั้นเร่งจะน็อคยก5ยก6 2ยกเร่งแล้วน็อคเข้าไม่ได้ก็หมดแรงแล้วก็แพ้ไปอย่างบอบช้ำที่สุดในชีวิตนี่ครับมวยบางทีเร่งแล้วโอ้โหดูครับชัยยุทธโดนแล้วสิครับคราวนี้บุภาน้อยลากขาซ้ายมาเตะเลยครับคราวนี้อ้าวแล้วครับดูครับเตะเป็นแท่งเลยนะครับดูสิครับนี่ครับไอ้หมูแข้งทองและใจเพชรอีกต่างหากชัยยุทธหมดแล้วครับโดนแล้วครับคราวนี้โดนแล้วโดนแล้วดูโอ้โหดูครับมวยเป็นไปได้น็อกเขาไม่ลงครับเร่งมากไปโดนแล้วโอ้ยหมุนเลยโดนอีกแล้วโยนทั้งตัวครับชัยยุทธไม่ไหวก็โอ้ยโอ้ยไอ้ที่ได้มานั้นแทบจะหายไปหมดแล้วโดนอีกแล้วหมดยกโอ้โหดูครับได้นับมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้คะแนนเลยครับดูภาพช้านะครับที่ผุดผ่าน้อยเจอแข้งซ้ายเข้ากรามล้มกลางอากาศเลยครับดูครับลูกนี้ครับเป็นคนอื่นนี่ถูกน็อกไปแล้วครับนี่คือไอ้หมูแข้งทองและใจเพชรครับลุกขึ้นมานั้นยืนยังแกว่งเป็นลูกตุ้มเลยครับแล้วก็โดนชุดนี้ครับหน้าถูกน็อกจริงๆครับย้ำใหญ่ใส่สารพัดพยายามกัดฟันเสียงศอกนะครับดูครับดูจิตใจของเขาดูครับนั่นยังเมาอยู่นะครับกัดฟันเสียงศอกแบบนี้นะครับที่น็อกหัวใส่สิทธิบุญเลิศหลังจากโดนมา2นับแล้วนะครับชุดนี้อีกชุดครับแหมหน้าลงจริงๆพยายามจะกอดประคองตัวชยุทธสะบัดหลุดแล้วอัปคัตดูครับยังไงก็หน้าน็อกจริงๆเตะลูกนี้นี่ทั้งแท่งเลยนะครับบุภาน้อยโดนแต่ว่าหลังจากที่ชยุทธเร่งสุดขีดแล้วน็อกไม่ลงคราวนี้ก็หมดแรงสิครับมวยนี่บางทีพอน็อกไม่ลงแล้วเร่งมากเกินไปนี่ช็อตไปเฉยๆพอช็อตไปเฉยๆคราวนี้ก็แข้งซ้ายทำงานเลยครับชัยยุทธนี่อ้วมอรทัยไปเลยครับเจอแข้งซ้ายดูครับเตะหมุนไปเลยครับเตะหมุนแล้วบุภาน้อยชาร์จนี่ครับโยนทั้งแข้งทั้งน้ำหนักตัวใส่เข้าไปเลยครับชัยยุทธเนี่ยรูปมวยระเนระนาดครับดูครับโดนลูกนี้อีกนับที่ได้มาก็เลยเจ้าไปเลยครับโอ้โหมวยนี่พลิกกลับไปกลับมาในยกเดียวกันมาถึงยกที่5ครับมวยรูปนี้นี่อนาคตนั้นชัยยุทธเป็นรองแล้วครับเพราะว่าปลายยก4นั้นตัวเองไม่ไหวเลยครับเรี่ยวแรงนั้นหมดเลยครับแล้วดูผุดผาดน้อยครับนี่แต่คุณเอาผมกับนี้ผมเอาคืนเลยพยมใหญ่แล้วครับน้ำหนักตัวโหนด้วยตอนกอดนี่ครับความเป็นผุดผาดน้อยเครดิตของเขานี่แต่ละไฟนี่เหลือเชื่อครับไฟกับชัยยุทธนี่ก็โดนนับไฟกับหัวไซสิทธิบุญเลิศก็โดนนับ2นับครับแต่ว่าชนะน็อกได้ในยกเดียวกันความเป็นผุดผาดน้อยจึงได้รับความเชื่อถืออย่างยิ่งครับโชคทีไรนี่แม่แฟนมวยนี่ประทับใจทุกครั้งดูครับล่าแข่งซ้ายมาหน้าชัยยุทธจนชัยยุทธโรยเลยครับท่าทางยืนแบบทดท้อแล้วมาผมเกือบจะน็อกคุณแล้วน็อกไม่ลงคราวนี้คุณมาเตะผมสะอื้นทุกดอกเลยครับดูครับเข้าตะโอ้โหสะอื้นครับเรียกว่าเตะแล้วนี่ตับและม้ามนี่แทบจะกระดอนออกมาทางปากเลยครับเตะชายโครงนี่นักมวยนี่ฝรั่งนี่เขาเปรียบเทียบดีครับบางทีก็บอกว่าเจอรี่คูนี่นั้นมวยยักษ์นะครับยักษ์ขาวหมัดซ้ายนี่หนักมากอัปคัตซ้ายต่อยลำตัวนี่บอกว่าต่อยลำตัวนี่หัวใจแทบจะกระดอนออกมาทางปากทีเดียวผุดผาดน้อยก็เหมือนกันครับเตะนี่ตับแทบจะทะลักออกมาทางปากเหมือนกันเตะชายโครงดูเหมือนว่าผุดผาดน้อยจะเพลาๆแล้วครับรู้ว่าโอ้โหชัยยุทธไม่เอาแล้วครับชัยยุทธนี่ยืนท่าทางจะยืนคอยฟังเสียงระฆังยกหมดยกสุดท้ายดังแล้วครับผุดผาดน้อยก็เพลาครับไม่ทำมากมายมวยเอ้าโหดูครับชัยยุทธกะจะฮึดอีกเฮือกพอฮึดผุดผาดน้อยก็ต้องเตะป้องกันตัวครับ
แล้วป้องกันตัวของบุพผาน้อยป้องกันตัวด้วยแข้งซ้ายนี่โอ้โหดูครับเตะแล้วนี่แทบกระโดดตามแข้งไปเลยครับเจาะทั้งล่างทั้งบนดูครับโอ้โหเผลอก็ขึ้นมวยสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยมีการแบบโบกมือแบบสมัยนี้ว่าไม่ต้องเข้าแล้วนะเข้ามาแล้วนี่ฉันเอาแกตายแน่นะอะไรอย่างนี้ไม่เดี๋ยวนี้เขามีกันอย่างนั้นสมัยก่อนนี่เขาไม่มีครับก็ใช้สบตาเอาครับสบตาแล้วก็ดูลักษณะมวยเอาสังเกตครับว่าผุดผัดน้อยไม่ได้โบกมือว่าไม่ต้องเข้าแล้วนะเข้าแล้วฉันเตะนี่ครับทำให้รู้ว่าไม่ควรจะเข้าหมดยกเอาครับขอโทษขอโพยผุดผัดน้อยนั่งแก่กว่า2ปีนะครับแล้วก็ขอโทษขอโพยทางฝั่งเทรนเนอร์และพี่เลี้ยงของชยุทธสิทธิบุญเลิศแล้วก็ชนะคะแนนไปอย่างโสภาสถาพรโอ้โหจะเล่นก้านคอรูปมวยสมัยนี้นี่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็คงจะต้องบอกมือว่าอย่าเข้าอย่าเข้าอะไรทั้งนั้นแต่ว่ายุคก่อนเขาไม่มีครับโยนน้ำหนักตัวใส่แข้งไปเลยมาจะเล่นฤาษีบทยาครับปักศอก